สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนจ้าวันนี้จะพามาปลูกแตงโมเด้อจ้าแม่ยาจะพาปลูกแตงโมจ้าเดี๋ยวจะพาไปเมืองวิธีการปลูกแตงโมเด้อจ้าหม่องปลูกแตงโมหม่องนี่ก็จะเป็นดินโพ้นค่ะแม่ยาเพิ่นบอกให้กลนลงมาค่ะเพิ่นกลนหมดเลยค่ะจะเอามาปลูกแตงโมเนาะค่ะนี่ค่ะบริเวณนี่ก็จะเป็นดินโพ้นหมดเลยที่เห็นอยู่นี่จะเป็นขี้จิ้งหรีดเด้อจ้ะขี้จิ้งหรีดบ่ได้ใส่ปุ๋ยขอค่ะใส่ปุ๋ยจิ้งหรีดค่ะขี้จิ้งหรีดพูดเป็นลมแบบสิละกะอันดับแรกกะใส่ขี้จิ้งหรีดก่อนนะคะเอากะใส่ปุ๋ยค่ะใส่ปุ๋ยอันนี้แล้วแต่สูตรของพี่น้องเด้อค่ะปุ๋ยนี้จะเป็นปุ๋ยบำรุงใบเนาะจ้ะก็ผสมเนาะบอกว่าบ่ต้องถมหลายปานใดก็หลายอยู่แต่ว่าบ่ต้องหลายปานใดให้มันพอดีก็เก็บพวกเศษไม้ออกเนี่ยค่ะเรียบร้อยขุดถมเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเป็นหลุมแบบสี่เลยแบบให้ดินพุ่นๆขึ้นมาแบบสี่เลยเนาะค่ะตอนนี้เรียบร้อยแล้วก็เหลือแต่ขั้นตอนในการจะปลูกเด้อค่ะบานจะปลูกแตงโมแล้วจะเอาเมล็ดแตงโมมาลงเหรอจ้าพันธุ์ที่เขาจะปลูกก็คือพันธุ์กินรีเด้อจ้ะแตงโมกินรีก็คือเป็นเมล็ดที่เหลือจากปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วเขาปลูกพันธุ์กินรีค่ะแต่ว่าก็จะมีพันธุ์ทำอับอยู่ค่ะทำอับเดี๋ยวจะปลูกอีกครั้งนึงค่ะอันนี้จะเอากินรีมาปลูกให้เบิดก่อนเนาะค่ะเอาด่ามเสียงมาค่ะสับลงจังสันเลยจ้ะแต่เป็นขั้นตอนหยอดเมล็ดเนาะค่ะจะบอกว่าถ้าเฮาบ่ใส่สารกันแมลงกัดเมล็ดเฮาก็บ่ได้เนาะค่ะต้องใส่นิดนึงค่ะบ่ใส่หลายค่ะขั้นตอนนี้แม่ย่าเพิ่นจะเฮ็ดเองค่ะเพราะว่าเพิ่นจะฮู้วิธีการหยอดเมล็ดจากการหยอดอันนี้ปริมาณซ้ำใดเนาะค่ะเพิ่นก็เลยจะเฮ็ดเองจ้ะพี่น้องพอไปเอามามีเตอร์ฮะเนาะจ้ะเตอร์เสร็จนี่ก็คือเมล็ดแตงโมจ้ะใส่ค่ะใส่ประมาณ4เม็ดค่ะเพื่อที่จะแบบว่าให้เกิดขึ้นมาเนาะค่ะกันไว้ก่อนต้องใส่ประมาณ4เม็ดยานบอกออกจ้ะอันนี้ขั้นตอนนี้แม่ย่าเพิ่นเจียวช้านค่ะเพิ่นเฮ็ดเองจ้ะจ้าแม่ย่าบอกว่าเพิ่นจะปลูกเอาเองจ้ะพี่น้องเพราะว่าอันนี้ต้องเป็นแล้วแต่มือคนเด้อค่ะบางคนปลูกก็บ่ขึ้นเด้อค่ะแล้วแต่มือคนเด้อันนี้คือความเชื่อเนาะค่ะแต่ก็เป็นเรื่องจริงอยู่เด้อค่ะมือแม่ย่าเพิ่นปลูกแล้วเพิ่นปลูกของงามจ้ะพี่น้องค่ะเพิ่นก็ปลูกไปเรื่อยๆเลยจ้ะค่ะสำหรับการปลูกแตงโมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะอันนี้จะเป็นการปลูกบริเวณโพ้นค่ะแม่ยาพันซาโพ้นลงหรือกับปลูกเนาะค่ะพี่น้องเมื่อนี้กับปลูกแล้วละค่ะแต่ว่าจะปลูกอีกอยู่เด้อค่ะพี่น้องจะปลูกอีกอยู่ค่ะปลูกให้เต็มพื้นที่เลยค่ะพื้นที่ที่ทัดจากสวนหญ้าไปนะคะห้องที่ปลูกหญ้าก็จะเป็นพื้นที่ว่างเปล่าค่ะก็จะปลูกแตงโมให้เต็มพื้นที่เลยค่ะพี่น้อง
ปลูกให้เต็มสวนหมดเลยค่ะค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมค่ะจะขอตัวลาไปก่อนเด้อค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ